วันนี้เรามาคุยเรื่องของแผลเบาหวานนะครับมีทางบ้านเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแผลเบาหวานเนี่ยหายช้าจังนะครับทั้งๆที่มาทำแผลทุกวันแล้วมันไม่เหมือนกับแผลอย่างอื่นอย่างไรนะครับ 1. แผลเบาหวานเนี่ยเกิดจาก3สาเหตุนะครับปลายประสาทเสื่อมความผิดปกติของหลอดเลือดแล้วก็มีการติดเชื้อซ้ำซ้อนปลายประสาทเสื่อมก็มีปลายประสาทรับความรู้สึกเสื่อมปลายประสาทอัตโนมัติเสื่อมปลายประสาทกล้ามเนื้อเสื่อมนะครับซึ่งถ้าทั้ง3ตัวเนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิดการลดความรู้สึกไม่รู้สึกว่าแผลมีแผลนะครับก็ทำให้เรารู้ช้าไปว่าเนี่ยแผลมันเกิดขึ้นนะครับความรุนแรงมันก็จะเยอะขึ้นเนาะการไปติดเชื้อซ้ำซ้อนนะครับหรือหลอดเลือดมีความผิดปกติก็การสมานแผลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการธรรมชาติก็ลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยในการรักษาของแพทย์นะครับก็จะเริ่มต้นโดยการทำแผลนะครับถ้ามันมีหนองก็จะต้องมีการกรีดแผลออกมานะครับแล้วก็ทำความสะอาดหนองเนื้อเน่าตรงนั้นออกไปนะครับมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็การผ่าตัดถ้ามีความจำเป็นนะครับการผ่าตัดหลอดเลือดหรือการผ่าตัดบางส่วนออกไปนะครับผ่าตัดเท้าออกไปอย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่าความรุนแรงตรงนี้เนี่ยบางท่านก็อาจจะมองว่ามันไม่น่าตัดแต่ว่าเราสามารถที่จะตัดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เท้าเทียมได้นะก็กลับมาเดินเหมือนเดิมได้นะครับส่วนกรณีการป้องกันก็จะทำได้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าเนี่ยเช่นการควบคุมระดับน้ำตาลบางคนก็ควบคุมยากนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเรายังมีการใช้ยาที่เพียงพอกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมนะครับสำหรับคนที่ยังเกิน130อยู่เนี่ยก็ต้องมาดูว่าน้ำตาลเราเนี่ยลดอีกได้ไหมนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับการควบคุมระดับไขมันในเลือดการลดน้ำหนักนะเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เท้าเราเนี่ยรับน้ำหนักเยอะนะครับก็จะทำให้เกิดการที่เป็นแผลได้นะครับสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะแผลหรือว่ามีการเกามากขึ้นก็จะทำให้เกิดการเป็นแผลเรื้อรังได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่สูบบุหรี่อยู่ก็ต้องงดนะครับเพราะว่าการที่สูบบุหรี่เนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเราตีบแล้วก็ทำให้เกิดแผลหายช้านะครับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องของแผลเบาหวานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็สามารถติดตามทาง YouTube ช่องวางยา Channel นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ EP ที่38แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็เคยพูดเรื่องของยาเบาหวานไว้นะครับวันนี้เรื่องของแผลเบาหวานนะครับเพราะว่าเกิดนำไว้ในเรื่องของถ้าระดับน้ำตาลสูงเนี่ยมันจะทำให้อันตราย3อย่างก็คือ3ตอนะฮะ1ก็ตา2ก็ไต3ก็ตีนหรือเท้านะครับเราก็พูดเท้าก่อนนะครับส่วนเรื่องตากับเรื่องไตเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาพูดใน EP ต่อไปนะครับ